อุ้ยตัดสายอุ้ยตัดสายไอ้สัตว์มากเกินแล้วมากเกินแล้วตัดสายมาตัดสายผมทิ้งเลยเลวคนใครวะนั่นใครวะนั่นใครวะนู่นเฮ้ยเยี่ยเฉินสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายไปเดี๋ยวไปทำงานกันได้ฮะได้ฮะตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาจะไปขนเขียวกันไปเดี๋ยวไปช่วยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับไปเดี๋ยวไปดูดิฮะวันนี้เราไม่ต้องไปหามันเพราะเดี๋ยวรอลุงมาเดี๋ยวมันจะมาหาเราเองถึงที่มีเรื่องอะไรเนี่ยทำงานให้เขามาหาดีแล้วไม่ไปหาเขามันมีสัญญาตายของคนในแก๊งมันอยู่ what the fuck what อะไรวะน่ะมันมีสัญญาตายของคนในแก๊งมันคนในแก๊งบอกว่าคืออย่างงี้คนในแก๊งมันอ่ะเมื่อวานอ่ะมันมาขโมยของไปใช่ไหมแล้วลุงดันจับได้เสร็จปุ๊บไปคนในแก๊งมันอ่ะก็รักคนในพวกแก๊งเขาสุดๆเลยเขาบอกว่ายังไงเขายอมตายแทนคนในแก๊งได้อะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นเฮียกับเฮียก็เลยคุยกับลุงไว้ว่าให้มันอ่ะเอาเงินมาถ่ายค่าฉีกสัญญา 100,000 ไหนไอ้เฉินอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่เพื่อนไม่เห็นกูเหรอเห็นเนี่ยใส่เสื้อกล้ามแขนกุดอยู่เลยเปลี่ยนชุดมากูจำไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มึงรอเลยรอลุงมาก่อนรอโดนส้นตีนอีกแล้วไม่ต้องรอส้นตีนอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะรักแก๊งมันจริงหรือเปล่าหมายถึงว่าไอ้พวกระดับหัวๆของมันอะนะดูซิว่าจะรักน้องๆในแก๊งมันหรือเปล่าที่บอกว่าน้องๆมันรักสุดๆถวายหัวสุดๆกูอยากรู้จริงว่าแสนหนึ่งมันจะช่วยน้องมันป่ะหัวดอเนี่ยมันไม่ช่วยก็ช่างมันก็ฆ่าลูกน้องมันแบบถาวรแค่นั้นแหละไปกันยังไปแล้วโกจะไปกันยังพี่เชียร์สวัสดีฮะสวัสดีครับน้องชายรถลุงเมื่อคืนใช่ไหมครับใช่ครับเฮียเดี๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะรอดูเออผมจะรอดูวันนี้แหละเดี๋ยวรอดูพร้อมกันให้เวลากี่วันมาด้านข้างหน้าสิไม่มีเวลาเดี๋ยวแค่พรุ่งนี้ครับอ๋อด้านข้างหน้าเอออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปลงก่อนโอ้ยแม่งเงื่อนจอดทับเส้นโอเคดิโอเคไหมเอาจอบเลขอะไรครับตำรวจ200เอออะไรเออเกษตรนี่ตรวจสภาพคล่องว่ะนี่แหละเอางี้แหละเดี๋ยวถ่ายร้านทั้งวันนี่แหละครับลบหน่อยไอ้กระผมเสีย200อันนี้ผมไม่จำเป็นต้อง2คนแล้วเพราะผมต้องการดูศักดิ์ศรีมันว่าศักดิ์ศรีมันอ่ะมีมูลค่าเท่าไหร่ผมชอบมันไม่จำเป็นแล้วใช่ก็ในเมื่อมันบอกมันรักครอบครัวมันผมก็ไม่จำเป็นต้องเก็บแล้วผมแค่อยากรู้ว่าศักดิ์ศรีของแก๊งเขาอ่ะมีมูลค่าเท่าไหร่ผมอยากรู้แค่นี้แหละไปพายเบียดสูตรหน่อยดิได้ไหมชมแล้วชมไม่ใส่สูตรอ่ะฮะแล้วชมไม่ใส่สูตรอ่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เขาใส่เสื้อผ้าตามภาษาคนแก่น่ะอ๋อมึงปากดีเดี๋ยวกูจะให้มึงเฮ้ยชมมีตำราอยู่กับเฉินประมาณ40เล่มนะโอเครู้เรื่องถือว่าได้งานถือว่าเดินงานไม่ได้เดินเล่นถูกต้องเฮ้ยชมว่าแหละมี300ไหมขอ300ดิลงมาเลขอะไร186จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่มีตังค์ไปเจอกันนะครับเจอกันครับบ๊ายบายตอนนี้คุณเฉินคุณไม่ยอมขอตังค์เลยมี200อ่ะเขาชื่อมะขามโกหกเขาไม่เคยเล่นคนถูกกันแล้วเลยของเขานะเขาเนี่ยมี200จริงๆคุณไม่ยอมมาเป็นตำรวจดีผมบอกตรงอ่ะเอา200ก็เอารอผมแป๊บเฮ้ยงั้นรอดีกว่าไปใจแล้วเกิดกำลังชมเมื่อกี้เราได้เงินเลยไอ้มันมี200จริงๆแน่คุกเข่าให้ยืนเลยไม่ต้องคุกเข่าเราคุณจะมาคุกเข่าให้ผมทำไมสวัสดีครับไม่เอาคุณจะคุกเข่าให้ผมทำไมเราไม่ต้องเอามา200พอเอามาถ้าจะพลาดช่วงนี้ช็อตช่วงนี้บอสไม่ให้ตังค์นะไหนบอสคุณนะเนี่ยบอสผมนั่งคนขับนั่งไงโอ้บอสผมบอสคุณเหรอมาด้านข้างหน้าเขาไม่หลับไม่นอนเก่งเลยยกให้เป็นบอสเออคนไหนกิ๊กสิเจริญใช่ไหมก็โดดทีเลยคุณตำรวจไปแล้วโกแล้วที่เหลืออยู่ไหนกันหมดอ่ะไอ้พวกโซโลโคนี่มาหมดแล้วใช่ไหมบอกให้ไปเจอที่เก็บแหละโอเคเนาะ to the south to the south to the north อุ้ยหมอกเยอะจังเลยเอานะมันลายตาเหรอหรือไงแต่นี่เก็บไปกี่คันแล้วสีฟ้าได้400แล้วสีฟ้าได้400แล้วมันได้โพสเสร็จแล้วเหรออย่างอื่นเหลือ20เองฮะอย่างอื่นเหลืออะไรนะ20
20 20 30ใช่20 30นี่คือทำล็อตนี้มันได้กี่เม็ดคือเมื่อคืนครับไป30ไงแล้วก็หมดเลยของหมดแล้วก็ไม่มีสมุดด้วยอ๋อเออเดี๋ยวสมุดมาก่อนเฉินไปเฉินลืมเอาให้เมื่อวานพอดีทักหาโทรหาแล้วก็ไปรับก็อย่างละ400ก็100เม็ดอ่ะว้าว100เม็ดเม็ดละ 2,500 2,500 200,000 โอ้โอเคใช้นี่ไอ้เซิร์ฟไว้นี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวว่าจะให้เซิร์ฟเลยเดี๋ยวรอ 103,000 เหลือแค่นั้นแหละ 103,000 แล้วก็บูสยา30เม็ดโอเคใช้เขาไปเลยขึ้นๆไปแล้วเดี๋ยวเวลาพอใช้เขาเสร็จปุ๊บบอสก็จะมีเงินเดือนให้เฉินถูกไหมถ้าทุกคนมาทำงานแบบวันนี้จะดีมากจะให้เฉินทุกวันเลยดีกว่าเฮ้ยจริงเหรอโอเคได้ก็เดี๋ยวตามน้องๆทุกวันเลยใครมาทำวะชัวร์นะบอสรับปากแล้วนะว่ามีเงินเดือนให้นะไอหลานมึงขับรถดิได้เหรอเหมือนฟังแต่ไม่แล้วมึงจะลงทำไมแต่มันก็เลื่อนไปทางนู้นเองอ่ะนี่ชนขาหักไปเนี่ยเดาถูกชัวร์ไอเวลขับรถอย่างนี้ลงมาสักยกไหมสักยกไหมโอ้ยหลานเอ้ยมึงขึ้นเถอะว่าเป็นไรเองใส่สูทแล้วเนี่ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยใช่อ่ะสุดยอดเลยว่ะเองใส่สูทแล้วแม่งเท่ว่ะชอบว่าใส่แล้วโดนกระทืบนี่แหละกระแสมาสุดทางใช่ชอบโดนกระทืบและชอบโดนจับเป็นชีวิตประจำวันเฮ้ยตำรวจเฮ้ยคงจะไปที่เดียวกับเราดีกว่านี้มีใครอยู่บ้างหน่ะที่นั่นอ่ะกำลังโทรแป๊บอยู่ก็ไหนไอ้เหี้ยไม่ใช่กูหน้าโทรหายโทนี่แน่เลยระวังจะหลบครับโทรบอกยังชมไปถึงพ่อแม่กำลังเกมอะไรบ้างล่ะว่าเวลาหลอกตำรวจคนเดียวเองไม่อยากไปกระทืบเขาดิใช่ใช่ต้องกระทืบ มีมะขามข้าวแกงก็ดีครับก็ดีมีมะขามข้าวแกงก็ดีใช่รู้เหลี่ยมตำรวจด้วยก็ดีแบบว่ารู้สายทางรู้วิธีการทำงานของตำรวจด้วยก็ดีก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ได้มะขามมาก็ดีครับดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจอยู่ถ้าเกิดได้มาแวะปั๊มก่อนใจเย็นได้แล้วมึงปั๊มเราต้องดูอ่ะว่าเขาอยู่หรือเปล่าไอ้หลานเนี่ยเองชื่ออะไรนะชื่อกอไผ่ครับอ๋อกอไผ่ไอ้กอไผ่ที่เจอเมื่อวานเองยังไม่ได้อยู่เลยดิอ๋อเพิ่งมาวันนี้เหรอลูกชายอดีตอ่ะอ๋อช่วยหลายวันแล้วล่ะอ๋อโอเคนี่ไงเสียงวออยู่ข้างล่างไอ้ขอดูหน่อยไล่จับไผ่อยู่ก่อนแล้วกันขึ้นเขาแล้วก็ไปยืนเล่นเขาไล่ใครปะน่าจะไล่อยู่ชิบหายจากตรงนี้แหละน่าจะเห็นอยู่แล้วบอกพวกโทนี่หมดแล้วใช่ไหมโทนี่ยังไม่มาโทนี่ยังไม่มาโอเคลูกหน่วยใช่เหรอลูกหน่วยเหรอตลกแล้วนี่ไอ้หนูมันเป็นไข่ทิ้งไว้ด้วยเหรอเอ้ยไอ้กอย่ากอไผ่ครับอ๋อโอเคกอไผ่ก็ได้กอไผ่เองเป็นลูกใครอ่ะลูกแม่ฮาเดสครับแล้วพ่อเองอ่ะพ่อยังไม่รู้เลยใช่ไม่ใช่วุฒิใช่ไหมพ่อวุฒิเป็นพ่อเลี้ยงครับชัดมากไอ้วุฒิเป็นพ่อเลี้ยงงั้นก่อนหน้าก็ไอ้หน่วยไม่ใช่เหรอวะฮัลโหลคงไม่ใช่โทนี่ใช่ไหมว่าไงเสียก็นึกว่าหรือว่าเป็นโทนี่วะขี่ไปดิอารมณ์ว่าไม่เห็นตำรวจขึ้นมาแล้วอ้าวโอเคครับป่ะถ้าได้วันละ100เมตรนะจริงๆมีเงินเดือนให้เฉยเลยเหรอไม่ยากไว้แจมดิฉันอยากได้รถซิ่ง
ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวแล้วมาช่วยกันแบบวันเนี้ยได้จ้าได้จ้าบอสฉันจะได้มีรถซิ่งแล้วเหรอเหี้ยชนโอ้ยไอ้หลานเวไอ้ควายเอ้ยมึงขับรถเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้นี่บอสรับปากแล้วนะว่ามีเงินเดือนให้นะขับเหมือนกันแหละรถคันไหนแพงที่สุดในร้านดีกว่าเฮ้ยโอ้ยให้คันแพงที่สุดในร้านเลยเหรอเอาไปจ่ายทีละคันเอ้ยซื้อให้อาทิตย์ละคันเลยเหรอน้อยไปต้องซื้อ VM มาให้แล้วนะยังไม่หยุดอีกเอาละพอทีมันลงทางไหนอ่ะมึงไปไหนมันลงทางไหนเดี๋ยวพวกขับเองแม่งเอ้ยปวดหัวเลยไปเลยสักวะรถกูจะพังไหมเนี่ยมึงขับแบบเนี้ยไม่น่าจะพังนะไม่น่าถามดีกว่าให้คนไม่รู้ทางขับไอ้สัตว์ชนกระจายการขับรถอะสอนมาดีอะใครสอนมึงไอ้กอไผ่ใครสอนมึงขับอย่างเงี้ยไม่ต่างเนี่ยดูแล้วใครสอนเนี่ยแต่คนสอนขับรถหนูไปขับรถไม่เก่งอ่ะหนูเพิ่งอายุ15เองนะไปขับขี่ยังไม่ได้ทำเลยก็ค่อยฝึกไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีแต่ลงไม่จบแล้วใครว่ายน้ำอยู่นะนี่มาเก็บเขียวเหรออ้าวแล้วเห็นบอกอ๋อขายเขียวกลับไปนี่ใช่ไหมไหนวะไอ้ปากดีอยู่ไหนวะกูยังไม่ติดต่อหาเพื่อนรักกูเลยเนี่ยวันนี้อุ้ยตัดสายอุ้ยตัดสายไอ้สัตว์มากเกินแล้วตัดสายมาตัดสายผมทิ้งเลยไอ้เลวคนสายันสวัสดิ์นี่มึงตัดสายกูเลยเหรอแต่นี่มึงตัดสายกูเลยเหรอคือกูโทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนตัดสายกูหมายความว่าไงวะกูก็โทรกลับไปอ่ะดิมึงก็ตัดสายกูไม่ใช่กูกำลังไอ้นี่อยู่เก็บไอ้นี่อยู่เก็บเขียวอยู่อ่ะไม่คิดถึงเพื่อนก็เลยโทรหาเพื่อนหน่อยมึงพูดว่าอะไรมึงต้องการอะไรไม่ได้ต้องการอะไรก็คิดถึงเพื่อนโทรหากูคิดถึงมึงกูโทรหามึงไม่ได้คือกูโทรหาได้แล้วก็ถ้าคิดถึงก็โทรหาได้เออกูคิดถึงมึงคือกูต้องมีอะไรเหรอวะฮะไอ้วุฒิกูถามคำนึงอ่ะกูถามคำนึงเดี๋ยวนอกกูแม่งน้อยใจไหวเฮียฮะเพื่อนน้อยใจไหมคือกูคิดถึงมึงอย่างนี้คือกูต้องมีอะไรตลอดหรือไงโทรหาคือเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วโทรปุ๊บเอ้ยไม่ได้หรือไงขอโทษมาหากูที่เขียวดินี่อะไรหมอเก็บยาได้ปะที่โพกับอะไรไม่ที่เก็บเพื่อนโอเคจะพากูเก็บยารู้ได้ยังวะยังไม่พูดเลยเว้ยมึงรู้ใจวะสมเป็นเพื่อนรักกูจริงๆเลยอ่าฮะไม่เดี๋ยวมันตีกันก่อน12 12อ่ะกูต้องไปชุบก่อนอ่ะมันตีอะไรนะมันตีกัน12กับ12อ่ะในเดียวโอเคได้ตามนั้นเพื่อนโอเคเดี๋ยวหาเงินก่อนไอ้สัตว์เฮ้ยแล้วมึงดูนะว่าใครชนะกูอยากรู้ว่ะโอเคน่าจะแก๊งมืดกับแก๊งฮอนเนอร์หรือเปล่าใช่ใช่แต่กูอยากรู้ว่าใครชนะโอเคได้เพราะว่าแก๊งมืดนี่รู้สึกว่าก็เป็นมวยอยู่โอเคได้เลยโอเคสมกับเป็นเพื่อนรักจริงๆรู้ใจไปดูดิพี่แมวช่วยชมพูทำยาเดี๋ยวให้มันอัปเดตให้เดี๋ยวให้มันโทรมาอัปเดตก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโทรมาอัปเดตเดี๋ยวก็รู้เอางี้ดีกว่าพนันไหมพนันกันไหมพนันกันป่ะว่าใครชนะพนันเปล่า
ผมถามเอาแค่นี้พนันไหมคนดูพนันกับผมไหมใครชนะเอาป่ะเดี๋ยวผมเปิดพนันให้เลยเห็นชอบทายกันไม่ใช่หรือไงชมครบแล้วมีเท่าไหร่ขาวไหลแต่ตัวไปรอที่รถเลยอะชีขาดสองโอเค12 12อะถ้า12 12คอนเนอร์ฝั่งคอนเนอร์พวกฝั่งคอนเนอร์น่าสู้มืดไม่ได้วะถ้าไม่อาวุธนะถ้าไม่อาวุธกับไม่อาวุธชนกันเนาะแก๊งมืดตอนที่ผมชกเขาก็ไม่ได้เป็นมวยขนาดนั้นนะสิบสองสิบสองเหรอไม่เขาไม่ใช้อาวุธครับ12 12คือไม่ใช้อาวุธสู้กันเขาไม่ใช้อาวุธอยู่แล้วครับมือเปล่าสู้กันครับใช่มันหมัดเปล่าสู้นะ12 12อ่ะ12 12หมัดเปล่าชนกันเหรอคอนเนอร์ตัวเป็นมวยก็มีอยู่ไม่กี่คนมัน4 คน 3 คนส่วนแก๊งพี่มืดเหรอแก๊งพี่มืดตัวเป็นมวยมีอยู่กี่คนวะตอนนั้นที่เคยไปเล่นด้วยอยู่โนอา12 บวก 2 24เฮ้ยเก่งจังเลยไอสัตว์ไม่ใช่บวกเลขเดี๋ยวก็หลังมือสักทีเอามาคนละ10เอามาคนละ10เลข22ให้แล้วแล้วเก็บเตรียมให้เต็มตัวแล้วพอเลยฮะโนอาเหรอใช่ครับมืดโนอาครับไม่ใช่มืดเราครับนี่พี่มืดที่เล่นอยู่โนอาไม่ใช่มืดไม่ใช่มืดเราครับพี่มืดที่ผมเจอโนอาเหรอไอ้ยันใครวะนะไอ้โตมีเท่าไหร่อ่ะไอ้เฉินว่าไงนะเพื่อนไอ้โตมีเท่าไหร่13เพื่อน13มือถือถ่ายอะไรวะตากูจะลองดูว่าฝั่งตรงข้ามมันตัวเหี้ยอะไรกูตาฝาดกันวะนะไหนน่ะอ๋อรถไอ้สัตว์รถกูคิดว่าตัวเหี้ยอะไรวะฝั่งตรงข้ามไอ้ตัวมีอะไรนะ14ทำไมวะมึงเก็บมึงเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วอ่ะเอาไหมกู2อ่ะ3ก็ได้4ก็ได้2เดี๋ยวมันขี้เกียจไปปากดีให้สัตว์ได้แต่เปิดให้ได้เลยงานเนี้ยไม่ได้ก็หมดแค่นั้นเองอ่ะผมเปิดเบทให้แล้วถ้าให้ผมเดานะผมว่าคอนเนอร์แอบมีทรงดีกว่านิดนึงฝั่งคอนเนอร์ทรงดีกว่านิดนึงครับเพราะว่าผมว่าฝั่งคอนเนอร์จากที่เคยชกต่อยมาด้วยผมรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นมวยกว่าเพราะฝั่งพี่มืดที่ผมเคยเจอเขาใช้มวยเชิงกันอ่ะเขาไม่ค่อยแบบใช้ยงชุนอ่ะเขาชอบใช้มวยเชิงกันผมเลยว่าคอนเนอร์แอบได้เปรียบอยู่นิดนึงอ่ะจริงผมว่าคอนเนอร์แอบได้เปรียบครับนิดนึงอุ้ยพลิกมาเป็นแก๊งพี่มืดชนะทีวะไอ้สัตว์กูอยากเห็นคนหมดตัวโอ้โหมึงแทงกันขนาดนี้กูอยากเห็นฝั่งไอ้นี่คอนเนอร์แป้งแพ้จริงๆเลยแม่ไอ้วุฒิเพื่อนชิบหายแล้วเริ่มชกกี่โมงวะมันเริ่มชก2 ทุ่มอ๋อเริ่มชก2 ทุ่มเลยเออมึงยังอยู่ไหนเนี่ยตาเปล่าไม่แน่กูว่าอาจจะแวะไปดูถ้าว่างนะเดี๋ยวแวะไปดูกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ที่เก็บเขียวเพื่อนเออเดี๋ยวกูไปโอ้ยเจอแปดเลยมากตัวเสียงกล่องเสียงกล่องเสียงกล่องเสียงไอ้เออฝึกต่อยอยู่กลางสาวล้มอยู่ไอ้วุฒิไปโผล่ไม่หยุดโผล่ไม่หยุดกูจะไปที่โผล่กูจะไปที่โผล่แล้วเจอที่โผล่ได้เพื่อนหักปะหักปะเพื่อนหักอยู่แล้วอ๋อแล้วมึงก็เออไอ้กูลองต่อยลมแล้วเขาอยู่ใกล้ๆมาดิ
หัวใจมวยรองครับเอ้คนนี้มันไม่มีขาหรือไงวะเฮ้ยไอ้หลงขาหักกูได้ข่าวมาเขาบอก2ทุ่มแก๊งคอนเนอร์กับไอ้แก๊งพี่มืดเขาจะตีกันแก๊งพี่มืดที่มาจากประเทศหมาป่าฮะกำลังชกกัน12 12ที่ไหนที่เลเบลฮัลโหลฮัลโหลน่าดูน่าดูนะแต่กูแอบแต่ใจนึงกูแอบคิดว่ากูว่าแม่งไอ้นี่ก็ได้อยู่นะไอ้แก๊งพี่มืดอะแต่กูว่าดูทรงแล้วแม่งกูว่าคอนเนอร์น่าจะชนะว่ะเพราะว่าฝั่งเขาใช้แต่ว่าฝั่งที่ไอ้พี่มืดเขาชอบใช้มวยเชิงกันมาด้านข้างหน้าเดี๋ยวขาหักนี่ไงปีเตอร์ขึ้นด้วยไงไม่รู้ว่าตอนไม่รู้ว่ามะม่วงมีสนามหรือยังเมื่อตอนอยู่เลเวลเห็นไม่12ไม่ใช้อาวุธครับไม่ใช้อาวุธด้วยใช่มือเปล่ากับมือเปล่าเจอครับมันต้องแบบนี้นะมันเที่ยงสุดๆไปเลยเว้ยจะไปดูไหมล่ะไม่เดี๋ยวค่อยไป2ทุ่มไม่ต้องอีกมันต้อง2ทุ่มไม่ต้องรีบไปมันก็เปื่อยทำงานไปก่อนไม่รีบแต่ด้วนหมัดเปล่าผมว่าแก๊งเราไม่แพ้ใครแน่นอน3ชั่วโมงเลยไม่ได้พักเลยเฮียก็มั่นใจว่าถ้าด้วนหมัดเปล่าเฮียว่าเราไม่แพ้เหมือนกันพร้อมสุดงั้นเดี๋ยวโปรเซสเสร็จแล้วไปพักเลยพี่ไม่ต้องทำแล้วก็หายไป2วันก็ไม่เคยเห็นหัวเหมือนกันอ่ะโอ้ยไอ้หลงช่วยทำงานหน่อยดิไอ้เหี้ยมึงนี่นะต้องให้บอสสั่งไอ้เหี้ยกูก็พูดเล่นๆก็ว่ะมาเป็นชุดเลยไม่เห็นหรอมาเป็นชุดเลยแล้วพวกมึงเรือไปไหนวะไอ้หลงมันน่าจะไปพักกันนะอ๋อไปพักไอ้อ๋อมาในเช้าแล้วเหรอใช่มาแต่บ่ายแล้วว่าไงครับปีเตอร์ตำราเมื่อวานเต็มเต็มมีเท่าไหร่อ๋อ B4 ประมาณเกือบ40ครับปีเตอร์บางเกือบ40อ่ะที่เราเก็บกันมาเมื่อวาน40มั้งโอเคครับไม่ก็39อ่ะเดี๋ยววันนี้รอบดึกเราไปเก็บอีกปีเตอร์ผมเมื่อวานวันนี้ผมส่งไปแล้ว34โอ้โหมันจบไปอีก34เหรอใช่ครับนานป่าววะทำกว่าจะได้30อ่ะนานมั้ยเมื่อวานที่เราจบไม่ได้นับอ่ะประมาณ 8:00 นไม่แล้วเราไปจบจำนวนเยอะพี่ว่าได้อยู่นะเร็วอยู่ใช่ครับเพราะเมื่อคืนน่ะผมมีผมคนเดียวเลยโอ้โหก็เลยนานจบครบ30เลยเหรอใช่ครับโอเคโคตรแต่โดนไปเยอะอยู่นะ